เนื่องในครบรอบ50วันในการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่านอันนี้คือภาพบรรยากาศตอนเช้าซึ่งฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วตกเป็นช่วงหยุดแล้วก็ตกแล้วก็หยุดแต่ก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ให้พระคุณเจ้าได้ฝึกความอดทนได้ฝึกจิตใจว่าเราจะสามารถที่จะอดทนกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเดินทางได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็ไปอาศัยหลบอยู่ในห้องน้ำก็มีบางส่วนก็ต้องยอมเกลียดคณะสงฆ์จาริกผู้ดงเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีพิเศษมีคณะพระสงฆ์ได้มาร่วมในการจาริกเป็นจำนวนมาก500กว่ารูปด้วยกันแล้วก็ยังมีญาติโยมที่ได้ร่วมเดินทางอีกส่วนหนึ่งและปีนี้ทางคณะสงฆ์ก็ได้ตั้งใจเป็นพิเศษเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศได้เสด็จสวรรคตทางคณะสงฆ์ถวายบุญกุศลส่วนนี้แด่พระองค์ท่านโดยการเดินทางจาริกธุดงค์ถวายเป็นพระราชกุศลเป็นพิเศษในส่วนหนึ่งที่พวกเราในนามพระศพนิกรชาวไทยโดยพระองค์ท่านถือว่าเป็นผู้ที่ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนามาตลอดยาวนานและก็ถือว่าเป็นผู้ที่ปกป้องแล้วก็ส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างที่พวกเราเห็นในการไปทำบุญมีการทอดกฐินพระราชทานหรือว่าในการที่ให้การอุปถัมภ์ในโครงการของคณะสงฆ์แม้แต่นิจยพัฒน์ที่ได้มอบถวายให้กับพระสงฆ์ที่มีตำแหน่งหน้าที่อันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่คณะสงฆ์ได้มีความรู้สึกในส่วนของที่จะต้องทำหน้าที่ในการที่จะถวายบุญกุศลแด่พระองค์ท่านโดยเวลาประมาณ6:30ทางคณะญาติโยมก็จะเดินทางมาทำบุญใส่บาตรบริเวณยอดเขามหาชัยก่อนที่จะขึ้นเขามหาชัยที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงคณะสงฆ์ก็จะเดินลงไปแล้วก็ญาติโยมจะใส่บาตรแต่ว่าไม่ทราบว่าวันนี้โยมจะมาได้ขนาดไหนเพราะว่าฝนตกหนักก็คงจะลำบากในการเดินทางแต่ว่าคณะสงฆ์ก็ต้องเดินทางต่อไปตามกำหนดการตามที่ได้มีความตั้งใจไว้ถึงจะมีญาติโยมมาหรือว่าไม่มีญาติโยมมาจะมีฉันไม่มีฉันพระสงฆ์ก็ต้องคงถือเอาโอกาสในส่วนนี้ได้ฝึกหัดได้ปฏิบัติตนเองเพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกฝนในการประพฤติในการปฏิบัติการเดินทางของคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งก็ได้รับการอุปถัมภ์จากญาติโยมที่ดูแลติดตามอีกส่วนหนึ่งก็คณะญาติโยมที่ได้พบได้เห็นในระหว่างทางอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีส่วนในบุญกุศลด้วยกันแต่ว่าในการจาริกธุดงค์โดยหลักแล้วก็คือการมาฝึกตนในการที่พระสงฆ์ได้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะฝึกฝนตนเองในการขัดเกลากิเลสในการบวชในการปฏิบัติการที่เราจะสามารถที่จะเจริญในธรรมได้เข้าถึงธรรมได้องค์สมเด็จพระศาสดาท่านก็ทรงสละพระราชวังบ้านเรือนออกเดินทางสู่ป่าไปบำเพ็ญทุกขกิริยาในเรื่องของความทุกข์ที่พระองค์ได้บำเพ็ญถือว่าเป็นเรื่องที่พวกเราได้
ได้เกิดความสำนึกว่ากว่าที่พระศาสดาจะสามารถบรรลุธรรมได้ท่านก็เอาชีวิตเข้าไปแลกถึงขนาดเกือบที่จะไม่ได้ตรัสรู้ด้วยร่างกายที่ต้องตรากตรำต่อการฝึกฝนต่อการปฏิบัติแต่ว่าด้วยความทุกข์นั้นสามารถที่ทำให้ท่านเรียนรู้เรื่องทุกข์และที่สุดก็สามารถที่จะนำตนให้พ้นออกจากทุกข์ได้คณะสงฆ์โครงการจาริกธุดงค์ก็มีความตั้งใจที่จะเจริญตามรอยบาทตามรอยธรรมของพระศาสดาซึ่งจะมีคนเข้าใจไม่เข้าใจแต่พวกเราก็หวังความเจริญในการฝึกฝนในการปฏิบัติตนเองโดยเอาตนเองเป็นเครื่องฝึกขัดเกลาหวังความเจริญในพระศาสนาตามรอยบาทพระศาสดาก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนามีส่วนในบุญในกุศลครั้งนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งบรรยากาศในภาคเช้าในการจาริกธุดงค์